มาสำรวจภาพรวมอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับหลังจากที่ตอนนี้ทิศทางดอกเบี้ยพลิกกลับเป็นขาขึ้นต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงตามไปด้วยจุดนี้เองทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นอสังหาพลิกกลับมาร่วงลงครับดร.วิชัยวิรัชพันธ์นะครับท่านผู้ตรวจการธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาท่านบอกว่าความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพปริมณฑลในภาพรวมไตรมาส2นะครับปี66ค่าดัชนีนั้นเท่ากับ 47.5 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปี66ซึ่งตอนนี้เองนะครับมีค่าดัชนีเท่ากับ 46.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 49.8 มีความเชื่อมั่นลดลงและยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ50ครับผลจากการสำรวจความเชื่อมั่นนะครับแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าในไตรมาสที่2ปี66ผู้ประกอบการจะยังคงมีความเชื่อมั่นในด้านการใช้จ่ายแล้วก็ยอดขายน้อยนะครับก็เป็นผลจากปัจจัยลบต่างๆทั้งการขึ้นดอกเบี้ยของกนง.ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงต้นทุนราคาสินค้าต่างๆนะครับขณะที่ความเชื่อมั่นภาพรวม6เดือนข้างหน้าก็ถือว่ามีทิศทางเพิ่มขึ้นนะครับผลมาจากมุมมองเชิงบวกที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่คาดว่าจะมีนโยบายนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมและเวลามีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็มักจะมีมาตรการในการกระตุ้นอสังหามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ